สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องบริฟกับผมธนงขันทองครับในขณะที่ความสนใจในการลงทุนนะครับในเงินคริปโตรวมทั้งบิตคอยน์นะครับกำลังคึกคักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิตคอยน์ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทำราคาพุ่งแตะเหนือระดับ60,000 เหรียญต่อ1ยูนิตนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติใหม่นะครับแต่ว่ารัฐบาลอินเดียนะครับกำลังพิจารณาที่จะแบนหรือว่าสั่งห้ามการเทรดบิตคอยน์นะครับรวมทั้งการเป็นเจ้าของการออกเงินในรูปแบบคริปโตนะครับรวมทั้งการทำเหมืองบิตคอยน์ด้วยนะครับจะแบนหมดเลยทีเดียวนะครับก็อินเดียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างที่เข้มงวดมากเลยทีเดียวนะครับในเรื่องนี้แต่ว่าจะเปิดโอกาสนะครับให้คนที่ถือบิตคอยน์ประมาณ6เดือนนะครับที่จะล้างบัญชีหรือว่าขายออกไปยังไม่แน่ชัดนะครับว่ากฎหมายนี้จะออกมาเมื่อไหร่เมื่อเร็วนี้ทางรัฐบาลจีนก็มีการสั่งห้ามนะครับไม่ให้มีการทำเหมืองบิตคอยน์ที่บริเวณมองโกเลียในนะครับเนื่องจากว่าการทำเหมืองบิตคอยน์ต้องมีการบริโภคไฟฟ้าค่อนข้างที่จะมากก็ต้องจับตาดูอนาคตของเงินคริปโตและบิตคอยน์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ณขณะนี้นักลงทุนโดยเฉพาะยิ่งประเทศสถาบันนะครับเริ่มที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดเงินคริปโตรวมทั้งบิตคอยน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นอันเห็นราคาของเงินบิตคอยน์นะครับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง1กว่าปีที่ผ่านมาครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของธนบุญหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุญหลวงฟันไม่จำกัด Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BF Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ